้ายดูนะครับอัปคัตซ้ายครับอัปคัตซ้ายของลีโอนาร์โดผู้ต้อนจริงชาวฟิลิปปินส์ครับตอนนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นครับอาการทรงตัวไปอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วครับกรรมการโบกมือเจ็บใจisang Pinoy na naman ang nagpasikat sa ibang bansa. Ito ay nang harapin ng Pinoy ang Nigerian fighter na si Taiwo Ali. At binansagan nga itong Nigerian Tiger. Mukhang alias pa lang eh, may bangis na ang fighter na ito. Si Ali ay may kartada na 18 panalo. 13 naman dito ay via knockout. May 3 talo at ang isa naman dito ay tabla. Samantala, ang Pinoy naman na humarap dito ay si Leonardo Gonzaga Doronio alias Toto. Nagharap nga po ang dalawa noong 2015 at sa Bangkok, Thailand naman ito ginanap. Sa unang round nga po ng bakbakan, eh wala pang isang minuto. Nagawa na agad patumbahin ni Doronio si Taiwo Ali. Pero bago natin panoorin ang buong laban, eh huwag kalimutang mag-subscribe. And hit the bell icon for more boxing updates. Boxing Promotion ร่วมกับช่อง7สีเสนอผลงานของ Galaxy นะครับนี่คือศึกยอดมวยโลก WBA PABA วันสถาปนามหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีป้องกันแชมป์1คู่และชิงแชมป์1คู่คู่ชิงแชมป์คือคู่นี้นะครับคู่ไตโฮอาลีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีนักสู้นักชกจากไนจีเรียเจอกับคู่ชิงชาวฟิลิปปินส์ครับจะจบสั้นหรือจบยาวเดี๋ยวดูครับครับผมไตโฮอาลีนี่อายุ32ปีนะครับเป็นชาวไนจีเรียแต่ว่ามา อยู่ที่ประเทศไทยนี่หลายปีแล้วนะครับสถิติการชกนี่24ครั้งนะครับชนะ18ก็ครั้งนี้นี่แหมขึ้นถือว่าเป็นการชิงขึ้นชกชิงแชมป์ในระดับนานาชาติอีกครั้งนะครับหลังจากที่ครั้งแล้วนี่เสมอไปส่วนขณะที่คู่ชกชาวฟิลิปปินส์นะครับอายุ27ปีนะครับสถิติการชกนี่32ครั้งดูว่าประสบการณ์นักมวยฟิลิปปินส์นี่เยอะกว่าครับก็ต้องบอกว่าเป็นคู่แม่จังหวะนี้เสียหลักลื่นล้มก็ไม่เป็นไรครับไตโฮอาลีก็ถือว่าเป็นการชิงแชมป์ครั้งที่2นะครับแล้วก็ต้องบอกว่าครั้งนี้มีความมุ่งมั่นเป็นอย่างมากครับไตโฮอาลีได้ฟิตซ้อมที่มองเทพธนบุรีแห่งนี้ด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นเจ้าถิ่นเจ้าบ้านนะครับไตโฮอาลีน้ำเงินนั้นจากฟิลิปปินส์กรรมการผู้ชี้ขาดเฉลิมประหยัดทรัพย์ครับขึ้นมาในซัดกันเลยครับคุณยายทัศน์ครับไม่ต้องดูชั้นดูเชิงครับซ้ายกับขวาแชมป์รุ่นไลท์เวทนะครับของ WBA เอเชีย135ปอนด์วันนี้ของใหญ่ของยักษ์ทั้งนั้นครับออกสตาร์ท135นะครับแล้วคู่ต่อไปดูเจ้าขาวครับธีรชัย147เวนเตเวทแฟนๆรอดูผลงานเจ้าขาวอยู่เกือบทั่วประเทศก็ต้องบอกว่าเป็นเกมที่เร้าใจตั้งแต่ยกแรกเลยทีเดียวครับเล่นกันหนักๆเล่นอย่างไรใต้หัวมวยซ้ายครับขณะที่ลีโอนาร์โดนั้นมวยขวาถนัดขวามวยอย่างนี้อยู่ที่จังหวะครับโอ้ใครจะชิงเข้าทำได้ก่อนครับผลงานวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณนะครับท่านประธานมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีดร.ชันชัยชัยรุ่งเรืองก็ติดตามนะครับ2เส้นวันนี้จะอยู่ที่กรุงเทพหรือจะไปฟิลิปปินส์นะครับเพราะผู้ท้าชิงนั้นเป็นฟิลิปปินส์ทั้ง2ท่านแล้วก็มาด้วยพร้อมพระพิรุณครับวันนี้ก่อนจะถ่ายทอดนี่แม่ฝนฟ้านี่ตกลงมาหนักพอสมควรครับที่กรุงเทพมหานครตั้งแต่ถนนกาญจนาภิเษกมาถึงถนนบรมแห่งนี้นะครับมีฝนตกช่วงโอ้โหโดนบวกโอ้โหพักเลยครับโอ้โหนี่แหละครับ6 7 8ครับโดนซ้ายหน้าครับคว่ำเลยครับเจ้าบ้านโดนไป1นับแล้วครับเอาแล้วครับยังกับฟุตบอลไทยครับโดนไปก่อนครับจะตีกลับตื่นขึ้นได้หรือเปล่าช่วงปลายยกยังไม่พ้นวิกฤตครับยังไม่พ้นวิกฤตเราทำจะช่วยไหมครับโอ้โหสวนกันแล้วสวนตัวกันแล้วมหาวิทยาลัยครับขอบคุณเครื่องดื่มกระทิงแดงตามกันต่อครับเกมกำลังสนุกเลยทีเดียวครับไตโฮฟื้นแล้วครับตอนนี้เป็นฝ่ายเดินขย่ำเข้าใส่เลยครับหวังจะเรียกคะแนนคืนให้ได้ครับซ้ายขวานำร่องเข้าไปแล้วเน้นซ้ายหนักๆครับน็อกได้มีทิปพิเศษจากเสือ11ตัว 3,000 บาทลุ้นกันต่อนะครับวันนี้ออกสตาร์ทด้วยความตื่นเต้นแล้วครับอย่างที่ผมเรียนไว้มาหนักๆครับซ้ายของฟิลิปปินส์มาพร้อมกับพระพิรุณแต่ว่าปลายยกนั้นไตโฮเรียกคะแนนคืนได้ใหญ่สมชื่อครับทั้ง2คู่135กับ147จังหวะบวกกันอีกแล้วครับครับผมก็พยายามจะแลกกันนะครับซ้ายกับขวาแลกกันครับแต่ว่ายกที่แล้วนี่เราพลาดไปโดนฮุกซ้ายก่อนพยายามจะเอาคืนครับทางไตโฮครับมีทีเด็ดที่ซ้ายตรงครับจะทำได้หรือเปล่าครับกองเชียร์
มีถอนลงมาแล้วนะครับต้องแม่นจริงๆนะครับซ้ายกับขวาอย่าหลุดอย่าหลวมครับใครออกวืดวาดนี่เสียกำลังครับแล้วก็จะโดนสวนทันทีเป็นบทเรียนแล้วครับไปพะวงหมัดหลังโดนซ้ายหน้าตบคว่ำเลยครับทางด้านของไตโฮคุณกิติพงษ์แต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าจะเอาคืนเลยครับโอ้ยซ้ายเข้าที่บริเวณลิ้นปีกกับตัวงอเหมือนกันครับโยนาโดจะได้คืนหรือจะเสียอีกครับใส่กันมันหยดติ๋งเลยครับถ้าภาษาปากใต้แดนสตอเขาว่าร้อยแรงครับอย่างนี้โอ้โหเต็มๆเลยครับคิดว่าจะไม่ฟื้นแล้วนะครับดีว่าร่างกายเปรี้ยนะครับไตโฮวันนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงต้นเกมนะครับเพิ่งจะยกแรกเท่านั้นเองแม่ต้องระวังศีรษะด้วยครับพุ่งเข้าหานี่ศีรษะอาจจะกลายเป็นหมัดที่3ได้ครับคุณกิติพงษ์ไตโฮนี่ถือว่าเป็นมวยซ้ายหนักซ้ายจัดซ้ายแรงโดยธรรมชาติอยู่แล้วนะครับที่ผ่านมานี่ถล่มคู่ต่อสู้แบบน็อกเอาท์มาหลายต่อหลายครั้งครับแต่ว่าก็เคยมีจังหวะพลาดโดนนับเหมือนกันครับยังมีจุดอ่อนตรงจังหวะการป้องกันตัวนะครับค่อนข้างจะเปิดเหมือนกันจังหวะก็มีนับมีน็อกมาแล้วนะครับในห้างเชื้อชัยเอื้อบุญยนันเสือ11ตัว 3,000 บาทเพื่อนทองอีก 3,000 บาทตามมาอัดฉีดก่อนเลยสนุกอย่างนี้ต้องให้แล้วล่ะครับอดรนทนไม่ไหวจ้วงซ้ายโดนไม่โดนโดนไม่โดนเอาซ้ายโดนแล้วโดนแล้วเอาคืนบ้างเอาคืนบ้างอยู่ไม่อยู่โยโฮเดี๋ยวตามกันต่อนะครับขอบคุณเครื่องดื่มเกลือแร่สปอนเซอร์เครื่องดื่มแมนซัมบริษัทแสงสุริยฉัตร 2,002 จำกัดคุณวินัยวีระผู้ชมประธานบริหารบริษัทไทยนครพัฒนาจำกัดและประกันชีวิต AIA ขอบคุณดร.ชาญชัยชัยรุ่งเรืองมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีนี่คือศึกวันสถาปนามหาวิทยาลัย Galaxy Boxing Promotion โดยคุณนิวัฒน์คัดสรรแล้วนะครับคัดแล้วคัดอีกครับคู่นี้กว่าจะได้ถ่ายทอดสดสมราคาไม่รู้ว่าจะคัดให้มาน็อกเขาหรือว่าจะคัดเขามาน็อกเราเหรอครับตอนนี้ไม่แน่ครับไปโหมัดมวยไม่มีอะไรแน่นอนนะครับแต่ต้องบอกว่าจัดทุกครั้งนี่คู่มวยที่ออกมารับประกันตัวโดนอีกแล้วครับไตโฮโดนอัปเปอร์คัทนะครับครั้งที่2 5 6โอ้หัวทิ่มเลยครับโอ้ตกที่นั่งลำบากครับอย่างนี้การทรงตัวไหวไหมโอ้ยังสู้ครับยังสู้ไม่ดีครับยังมึนๆอยู่ฟื้นไม่ฟื้นยังมึนๆอยู่ครับไตโฮต้องนับอีกแล้ว2ครับ3 4 5 6เจ็ดไหวไหมครับ8ดูยังการทรงตัวยังไม่ดีนะครับโอ้แล้วเวลาเหลือเยอะเลยครับอีกทีเดียวเท่านั้นนะครับต้องกัดฟันบวกนะครับไตโฮต้องบวกครับเวลาของไตโฮเหลือน้อยแล้วครับโอ้เมาครับเมากรรมการยุติเลยครับโอ้เจ็บใจตัวเองครับเจ็บใจตัวเองครับดูสิครับจะได้แล้วกลับมาเสียAt dito nga po sa ikatlong roundEh, tatlong beses nga pinatumba ng Pinoy ang tinagureang Nigerian Tiger at ang referee na ang nagpasyang tapos na ang laban. At kapansin-pansin naman na mukhang hindi matanggap ni Taiwo Ali ang pagkatalo, kaya ito'y napahampas na lamang. At sa laban nga pong ito ay nanalo si Doronio by a knockout. Anong masasabi niyo sa pinakita ng ating kababayan? Kaya magkomento lang sa baba at ating po yung pag-usapan.